วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.KDY ด้วยนะครับผมไม่ได้อัพคลิปลงหลายวันเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคก็เนื่องจากว่าผมฉีดวัคซีนมานะครับผมเข็มแรกนะครับผมก็พักดูอาการนะครับแต่ตอนนี้ก็คือหายแล้วนะครับผมก็คือไม่มีผลข้างเคียงของวัคซีนแล้วนะครับก็คือหายเป็นปกติก็คือผลข้างเคียงของมันก็คือจะเวียนหัวนะครับปวดหัวนะครับผมเป็นไข้นะครับผมแล้วก็แขนขานี่คือจะไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณ2คืนนะครับผมที่ผมเป็นนะครับผมแต่ก็หายเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือวันที่ผ่านมา5วันแล้วครับกับวันนี้นะฮะกีต้านี้เลยครับเจ็บมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังเจ็บแขนอยู่นะหมอบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันหนักๆแล้วก็ห้ามนอนตะแคงข้างที่เราฉีดวัคซีนนะครับผมโอเควันนี้จะพามาทดสอบไมโครโฟนกันนะครับผมก็คือตัวนี้สั่งมาในลาซาด้านะผมในราคาไม่ถึง100ในราคาหลัก10นะครับผมนี่ความยาวก็เท่านี้สำหรับนำมาถ่ายวิดีโอนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็คือปกติแล้วเขาจะนำมาหนีบตรงนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมขอพูดแบบนี้ด้วยนะครับผมก็คือผมจะถนัดแบบนี้แล้วก็หนีบนี้ได้แล้วกันโอเคไปดูกันเลยผมจะลองเสียบดูนะครับมันก็จะขึ้นว่ากำลังบันทึกวิดีโอด้วยไมโครโฟนนะครับผมเกือบหลุดมาลองทดสอบกันดูเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลทดสอบ1 2 3 4ฮัลโหลเช็คได้ยินไหมครับผมพอเป็น DJ ได้ไหมก็อันนี้คือเสียงปกติของผมนะครับผมก็คือว่าถ้าผมวันนี้ผมจะทดสอบไมโครโฟนโดยการเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมก็คือประสบการณ์หลอนนะครับผมที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมก็คือมาทดสอบไมโครโฟนด้วยกันนะครับผมก็จะได้ยินเสียงหายใจนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับประสบการณ์แรกนะครับผมที่ผมได้เจอกับสิ่งเร้นลับข้อให้ก็คือว่าช่วงนั้นผ่านมาประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับผมก็เมื่อ1เดือนที่แล้วนี่ก็คือยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยครับฝนตกอยู่เลยนะครับผมก็ยังมีฝนอยู่เลยนะครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่น้ำมาปลากินมดพอดีนะครับผมก็คือว่าฝนตกน้ำก็เยอะนะครับผมแล้วทีนี้ปลามันก็จะชุมนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปปักเบ็ดกันสักหน่อยนะครับผมซึ่งการปักเบ็ดก็คือเบ็ดไม้ไผ่นะครับผมที่เราเหลานะครับผมเราเหลาแล้วเราก็ใส่ตะขอเบ็ดนะครับผมเพื่อที่จะไปปักเบ็ดยามเย็นนะครับผมก็ได้ปรึกษาบอกกับคนในบ้านว่าเย็นนี้ผมไปใส่เบ็ดนะเบ็ดที่ผมเอาไปใส่ก็ประมาณ30หลังนะครับผมซึ่งเยอะอยู่นะครับผมแต่ปกติคนอื่นเขาใส่50 60นู่นนะครับผมก็คือมันจะเยอะมากนะครับผมมันมีโอกาสได้ปลาเยอะแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบว่า ไม่อยากใส่เยอะหรอกครับผมก็คือเอาง่ายๆก็คือแค่อยากจะใส่เป็นลองดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะได้ปลามั้ยอะไรเงี้ยเย็นวันนั้นผมก็ได้ไปขุดเหยื่อนะครับผมแล้วผมก็เอาไปปักเบ็ดตามทุ่งนานะครับผมตอนนั้นก็ขี่มอไซค์ไปนะครับผมขี่มอไซค์ไปถึงทุ่งนาระยะทางจากบ้านไปถึงทุ่งนาก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมก็ประมาณกิโลหนึ่งนะครับผมกิโลกว่าๆนะครับผมประมาณนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็จอดมอไซค์ไว้ใต้ต้นกระถินนะครับผมจอดมอไซค์ไว้ต้นกระถินสักพักหนึ่งก็พูดกับน้องว่าเนี่ยมาตกลงกันว่าให้น้องชายนะครับผมปักตั้งแต่จุดแรกก็คือจุดที่เราจอดตรงมอไซค์มันจะเป็นคลองพอดีใช่ไหมล่ะครับมันจะเป็นคลองแล้วก็ให้ปักตั้งแต่ตรงจุดแรกนั้นไล่ไปเลยไปถึงจนหมดเบ็ดนะครับผมที่เราได้เอามาเนี่ยเมื่อเราปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ได้ตกลงกันว่าคืนนี้ประมาณ2 ทุ่มกว่าถึง3 ทุ่มเราจะมายามเบ็ดกันจะมาส่องดูกันว่าจะมีปลาอะไรติดไหมนะครับผมเพราะว่าการใส่เบ็ดตกปลาอย่างนี้นะครับผมปักเบ็ดอย่างนี้นะครับผมก็ต้องมาพยายามมาดูบ่อยๆนะครับผมก็คือดู2เวลานะครับผมที่เวลามาตรฐานนะครับก็คือใส่ตอนเย็นนะครับผมก็ไปดูประมาณ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูอีกทีในตอนเช้านะครับผมก็เป็นอันเสร็จนะครับผมโอเคเมื่อเราตกลงกันเสร็จแล้วนะครับผมก็ขี่มอไซค์กลับบ้านนะครับผมตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มนิดๆนะครับผมก็ตัดคลิปวิดีโอนะครับผมค
ลิปวิดีโอล่าสุดที่ผมลงไปก็จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็มันมีอยู่หลายวิดีโอไงที่ผมมันมีอยู่หลายคลิปที่ผมตัดคลิปไปนะครับผมตัดคลิปแต่ว่ายังไม่ลงนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับผมก็กำลังตัดวิดีโออยู่นะครับผมอดใจรอนิดหนึ่งนะครับผมก็ตัดวิดีโอเสร็จสักพักหนึ่งโอเคง่วงนอนแล้วก็คือมันเผลอหลับไปครับผมหลับไปสักพักหนึ่งก็ตื่นปุ๊บมาดูเวลาอีกที3 ทุ่มพอดีผมก็เลยรีบลุกขึ้นไปปลุกน้องว่าเฮ้ยมันเลยเวลามาแล้วเนี่ยมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยไม่ใช่ปลามันหลุดหมดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็พวกน้องก็ลุกขึ้นมางงเงียเลยบอกว่าโอ้เอาไว้ไปดูพรุ่งนี้ก็ได้บางทีอะไรเงี้ยคือคนมันขี้เกียจอะครับผมก็เป็นการปักเบ็ดครั้งแรกในรอบปีนะครับผมนานๆจะปักทีอะไรเงี้ยก็ลุกล้างหน้านิดนึงเตรียมอุปกรณ์ที่เตรียมไปก็คือมีถุงแยงนะครับผมแยงที่เขาเอามาเย็บเป็นถุงนะครับผมเอาไว้ใส่ปลานะครับผมแล้วทีนี้อุปกรณ์ที่2ก็คือไฟฉายคาดหัวซึ่งไฟฉายคาดหัวนี้มันเป็นไฟฉายที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับผมที่ผมประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองนะครับผมในต่อยอดมาจากไอไฟฉายทำจากท่อ PVC นั่นแหละครับผมที่ผมดัดแปลงขึ้นมาอีกขั้นนึงนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับผมก็หยิบไฟฉายคาดหัวคนแล้วก็บอกนะครับผมโอเคแล้วก็อาวุธประจำตัวก็คือหน้าไม้นะครับผมหน้าไม้นี่ผมทำเอาไว้ก็คือว่าจะเป็นเอาไว้ยิงในการฝึกทักษะการกีฬาเฉยๆนะครับผมก็คือฝึกสมาธิแต่ว่าไม่ได้เอาไปล่าสัตว์นะครับผมก็คือว่าแค่ถือไปให้มันเท่ๆเก๋ๆเฉยๆนะครับผมท่านผู้ชมก็แค่ให้มันดูเหมือนกับว่าเอ้ยเราเป็นพรานนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ยังมีความที่อยากได้รับบรรยากาศประสบการณ์อะไรอย่างนั้นนะครับผมก็เลยแค่ถือไปกับลูกดอกไปคนละ20ดอกตอนนั้น20ลูกตอนนั้นผมจำได้ซึ่งเราถือหน้าไม้ไปเนี่ยอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธป้องกันตัวก็ได้นะครับผมเผื่อเราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปคิดอะไรไกลประมาณนั้นนะครับผมก็เมื่อเราเตรียมของเสร็จนะครับผมก็เตรียมถุงเรียบร้อยเสร็จเราก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับผม3 ทุ่มกว่าไปถึงที่นั่นประมาณ3:40แล้วครับผมนั้น3:40กว่านาทีผมก็จอดรถที่ต้นกฐินเดิมนะครับผมเพื่อให้เราจะแยกย้ายกันไปนะครับผมก็คือให้น้องมาดูเบ็ดตรงจุดแรกนะครับผมไล่ไปจุดสุดท้ายแต่ผมไปดักที่จุดสุดท้ายไล่มาจุดแรกนะครับผมก็คือให้น้องเดินดูเบ็ดตั้งแต่จุดแรกแล้วผมก็ขี่มอไซค์ไปนู่นเลยจุดสุดท้ายเลยครับผมไล่มาซึ่งจุดสุดท้ายที่ผมว่ามันอยู่ใกล้หมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านติดกับทุ่งนาแล้วก็ไอ้ตรงทุ่งนานั้นมันอยู่ใกล้กับคลองนิดนึงนะครับผมใกล้อยู่แล้วก็มีวัดอยู่ตรงนั้นซึ่งแน่นอนเห็นปล่องเมนขึ้นมาเลยแล้วมันก็เปี่ยวครับกลางคืนด้วยมืดด้วยนะครับผมขี่มอไซค์ไปตรงจุดสุดท้ายที่คนเดียวผมก็จอดมอเตอร์ไซค์ลงเดินดูนะครับผมเบ็ดสุดท้ายเลยดูจุดแรกไม่โดนจุด2ไม่โดน3 4 5ก็ไม่โดนนะครับแต่จุดที่6ก็คือว่าเหยื่อมันหมดผมก็เลยเปลี่ยนเหยื่อโอเคแต่จุดที่ดูเมื่อกี้เหยื่อยังอยู่นะครับพอไปดูจุดต่อไปโอเคได้ปลาตัว1ก็คือปลาช่อนครับตัวเท่านี้3นิ้วนะครับผมก็ไม่ค่อยใหญ่มากก็แค่นั้นก็ภูมิใจแล้วนะครับผมก็เลยเดินไปดูเรื่อยๆก็ได้ปลาดุกอีกอันนี้ก็เยอะเล็กกว่าปลาช่อนเมื่อกี้อีกนะครับผมก็เอาใส่ถุงแยงไว้นะครับผมก็เกือบจะไปบรรจบกับน้องและเห็นไฟน้องไวๆแล้วอยู่ห่างๆแล้วใกล้ๆแล้วผมก็กำลังจะเดินไปดูอีกที่หนึ่งนะครับผมสักพักหนึ่งได้ยินเสียงฟองน้ำนะครับผมฟองอากาศอะในน้ำเวลาในคลองมันนิ่งๆแล้วอยู่ๆมันมีฟองอะไรขึ้นมามันดังแบบมันผุดขึ้นมาแบบป๊อแปะป๊อแปะผมก็คิดเฮ้ยอะไรวะผมก็เลยเอาไฟฉายนั่นน่ะหันควับกลับไปดูพอหันควับกลับไปดูปุ๊บมันเป็นฟองน้ำซึ่งเต็มมันเป็นฟองน้ำที่มาพร้อมกับเหมือนกับโคลนดำๆอ่ะครับผมก็เลยคิดว่าปลาเปล่าวะปลาอะไรวะทำไมฟองมันแปลกๆทำไมฟองมันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เดินไปต่อได้สักพักนึงโผล่อีกแล้ว
ก็ได้ยินเสียงผุดอีกแล้วเสียงเปาะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำเสียงไม่ถูกนะแล้วมันก็หันไปดูอีกทีนี้เป็นฟองใหญ่กว่าเดิมครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอะไรวะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีเหมือนกับว่าไอ้สิ่งนั้นนะมันว่ายตามผมมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดในใจว่าตัวเฮียป่าววะหรืออาเฮียป่าววะน่าจะเป็นอาเฮียนะผมก็คิดแบบนี้แล้วผมก็คิดไปอีกแง่หนึ่งว่าแล้วอาเฮียมันจะมาหากินอะไรกลางคืนวะมันจะหาปลากลางคืนเลยเหรออันนี้มัน3 ทุ่มกว่าแล้วนะเว้ยไว้มาหากินตอนเช้าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดไปนะคิดไปก็ขำไปนะครับผมสักพักหนึ่งฟองนั้นก็หายไปผมก็เดินไปเจอน้องพอดีปรากฏว่าน้องได้ปลามา3 ตัวผมได้ปลา2 ตัวรวมกันเป็น5 ตัวพอดีนะครับก็ได้เปลี่ยนเหยื่อเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็คือจะกลับแล้วโอเคเราได้ปลาแล้ว5 ตัวก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะพรุ่งนี้เราก็มีมาดูอีกรอบนึงนะครับผมก็ขึ้นฝั่งแล้วก็กำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับผมจังหวะนั้นนาทีนรกครับมันมีความรู้สึกในเมื่อเราเป็นลูกผู้ชายเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีสักพักหนึ่งสมองเราก็ไปเจอกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นกระต่ายตัวใหญ่ด้วยแล้วเราก็มีอาวุธประจำตัวมาตั้งแต่เกิดเมื่อเราเจอกระต่ายแล้วเราก็รู้สึกอยากยิงกระต่ายขึ้นมาให้ตายเถอะพระเจ้าผมรู้สึกอยากยิงกระต่ายขึ้นมาในเวลานั้นผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกแต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องราวให้น้องฟังว่าเมื่อกี้ผมเจออะไรมาผมก็กลับไปถึงทางเกวียนที่ผมพูดก่อนหน้านั้นมันเป็นทางเปลี่ยนทางสัญจรจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งซึ่งมันต้องลัดป่าไปด้วยก็ไปจอดแต่ตรงนั้นก็คือทั้งหมดนั้นก็เป็นทุ่งนาด้วยแล้วก็มีป่าด้วยผมก็ไปจอดตรงนั้นแล้วผมก็จะชักปืนยิงกระต่ายแล้วครับผมก็จังหวะที่กำลังจะชักปืนยิงกระต่ายผมก็เดินไปที่โพนนึงนะครับผมก็ยกมือไหว้นะครับผมขอเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าผมขอยิงกระต่ายนะครับอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งผมกำลังจะเอาไฟฉายส่องดูว่ามันมีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลางคืนเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเราก็ต้องใช้ไฟฉายสักพักหนึ่งผมกำลังจะส่องขึ้นไปบนโพนน้องมันตะโกนมาอย่างไกลว่าเฮ้ยหยุดอย่าส่องไฟขึ้นไปนะกลับมานี่เขาเลยว่าอะไรคนจะยิงกระต่ายปวดเยี่ยวอะไรเงี้ยเขาว่ากลับมาเถอะเชื่อกูเถอะอย่าส่องไปผมก็เดินไปหามันแบบงงๆอะครับก็คนมันปวดเยี่ยวเนาะมันอยากยิงกระต่ายเนาะมันก็บอกเออมาเถอะพอไปถึงมันผมก็ถามว่าอะไรมีอะไรมันก็บอกว่าลองหันกลับไปดูสิผมก็เลยหันกลับไปดูที่โพนนั้นสิ่งที่เจอก็คือว่าทำให้ผมกับน้องถึงกับช็อกเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นถึงกับช็อกเลยก็คือมีดวงไฟดวงใหญ่ๆเท่าลูกบาสนะครับผมสีแดงอ่อนๆออกแบบจางๆเลยนะครับผมมันไม่ได้สว่างจ้าเหมือนไฟแดงตามถนนนะครับมันคือมันเป็นไฟแดงที่อ่อนมากนะครับผมอ่อนๆอยู่ในโพนนั้นผมก็เลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะน่ะผมก็เลยจะส่องไฟไปแล้วแต่ว่าขามันสั่นนะครับผมก็เลยกลัวแต่ว่าเจ้าไฟตัวนั้นมีลักษณะที่แบบว่ามันมีความกลมแต่ว่ามันไม่ได้กลม 100% นะครับผมมีความเยิ้มนะฮะคือสมัยโบราณนะครับเขาจะบอกว่าไอ้ดวงไฟสีแดงแบบเนี้ยถ้ามันเป็นก้อนแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นผีโพงนะครับผมถ้าไม่ใช่ผีโพงก็อาจจะเป็นแสงกระสือก็ได้แต่เขาบอกว่ากระสือเนี่ยจะมีตับไตไส้ฟูงห้อยแล้วก็มีหัวนะครับผมซึ่งในความเป็นจริงนะครับผมก็คือนั่นคือตำนานนะครับในความเป็นจริงที่ผมเจอนะครับที่ผมพิสูจน์ได้แล้วก็จะมีดีเทลอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าในโลกนี้มีจริงก็จะเล่าให้ฟังนะครับผมก็คือว่าไอ้ดวงไฟตัวนี้มันเป็นก้อนสีแดงๆใช่ไหมซึ่งเราเห็นกัน2 คนเลยครับตาไม่ได้ฝาดในแล้วก็มันก็ขยับได้ด้วยผมก็คิดว่ามันเป็นควันไฟหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีคนจุดอะไรตรงนี้หรือเปล่าซึ่งมันไม่มีควันแล้วไอ้ตัวตรงโพนนั้นมันก็เป็นดวงไฟกลมๆจุดเดียวเองก็กลัวมากครับตอนนั้นก็คือจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเลยแล้วก็รีบไปเลยแต่ว่าในความที่ผมคิดว่าถ้ามันใช่จริงใช่ผีโพงหรือว่าผีจริงๆเนี่ยถ้าเราสตาร์ทไฟปั๊บถ้าเขารู้ว่าเราเจอเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย
ขาอาจจะพุ่งมาตามเราก็ได้ผมก็เลยกับน้องลากมอเตอร์ไซค์ไปไกลๆนิดหนึ่งจากนั้นก็สตาร์ทบิดไปเลยจังหวะที่ผมกำลังบิดไฟผมก็หันมองด้วยทั้งสองพี่น้องหันมามองแค่ด้านหลังเพราะว่าเรากลัวมากพอหันมามองด้านหลังแค่อย่างเดียวด้านหน้าไม่มองผมก็เลยกลับไปมองด้านหน้าอีกทีหนึ่งปุ๊บเกือบชนต้นไม้ครับท่านผู้ชมเพราะมันช็อกมากครับคือเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนสักพักหนึ่งผมก็หลบได้แล้วผมก็ขับไปเรื่อยแล้วก็มีเสียงสวรรค์ครับทีนี้มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ5คันแต่ละคันนะมีอยู่2คนก็รวมกันเป็น10คนพอดีก็คือเขามายิงหนูนั่นเองนะครับผมยิงหนูนานะครับผมหรือว่ามาใส่เบ็ดอะไรก็ตามที่เขามานั่นแหละแต่ว่าผมเห็นเขาถือปืนอัดลมนะครับผมคนละกระบอกเลยนะครับผมก็สวนกับพวกพี่แกไปพี่แกก็มองว่าเจอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เจออะไรพี่อะไรอย่างเงี้ยเออแกก็เออเดี๋ยวรู้แกก็ขับไปปุ๊บไปจอดไอ้ตรงโพลตรงนั้นแหละผมว่าเฮ้ยแกจะเจอเปล่าวะแกจะไปเยี่ยวเปล่าวะหรือว่าแกจะทำอะไรวะสักพักหนึ่งผมก็จอดดูแกเนาะที่ไหนได้แกไปหยิบกองฟางกองหนึ่งมาสุมครับแล้วก็จุดไฟเผาไอ้ตรงโพลนั่นเลยแต่เจ้าไฟนั้นก็ยังอยู่นะครับผมยังอยู่พวกแกก็จุดไฟสักพักหนึ่งผมก็เลยไปถามแกว่าพี่เห็นใช่ไหมแกบอกว่าพี่เห็นประจำไอ้ตรงนี้ก็คือมันสามารถสรุปได้เลยว่า10คนกับอีก2คนผมนะเจอนะครับผมว่ามันเป็นดวงไฟจริงๆมันไม่ใช่สารไม่ใช่เทียนไม่ใช่ไฟที่คนชาวบ้านอะไรมาจุดไว้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันเป็นไฟสีแดงแกก็เห็นกันทั้ง10คน10ตาเห็นนะครับผมโอ้โหสรุปก็คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่จริงนะผมว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่ามันหาดูยากเองแต่ว่าที่พวกพี่แกไปทำอย่างนั้นผมมาคิดทีหลังว่าเสียดายอ่ะไม่น่าไปเผาไม่น่าไปจุดเลยแต่ว่าหลังจากวันที่เผานะครับผมเผาไอ้ตรงโพลตัวนั้นถามว่ายังอยู่ไหมวันที่2ที่ผมไปดูอีกทีหนึ่งก็คือผมไม่ได้ไปใส่เบ็ดละผมแค่จะผ่านไปดูในเวลาเดิมแค่นั้นว่ามันยังมีอยู่จริงไหมผมก็เลยขับไปสักพักหนึ่งก็ผ่านในตรงโพลนั้นมันอยู่ติดใกล้ๆทางเลยทางถนนสัญจรเลยผมก็ดูอีกทีก็ยังอยู่ครับยังอยู่ขนาดตอนกลางวันที่ผมไปดูมันเป็นรอยไหม้แล้วนะครับผมไปดูกลางวันด้วยนะว่ามันอยู่ตรงนี้นะก็คือไอ้ตรงโพลนั้นมันจะมีเหมือนรูหนูนะครับผมอยู่ผมว่าเขาน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันไหม้เกรียมเลยนะแถวนั้นนะไอ้ตัวต้นอะไรต้นเล็บแมวต้นข่อยครับไหม้เลยต้นไม้ขนาดต้นไม้กลางโพลนั้นก็ยังจะไหม้เลยครับผมแต่ก็พอมาดูกลางคืนสรุปก็คือยังอยู่ครับผมเห็นไอ้ดวงไฟเนี่ยแกอยู่ตรงนั้นสัก 3-4-5 วันนะครับผมก็คือยังเห็นตลอดนะครับก็คือใช้กล้อง2ทางไกลนะครับผมส่องเข้าไปนะผมก็สรุปก็คือยังเห็นอยู่แต่ว่าแกสลับสีได้ก็คือมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับผมแกไม่ได้หยุดแค่กับที่นะครับแกบางครั้งแกอยู่ที่เดิมบางครั้งก็ไปอยู่ที่คลองที่ผมไปใส่เบ็ดพอดีมันติดกับคลองพอดีเลยไอ้ตรงโพลนี้ตรงบางครั้งก็เห็นว่าเป็นไฟสีเขียวนะครับผมแล้วก็เห็นเหมือนใบหน้าผู้หญิงนะครับอยู่ตรงนั้นอยู่เหนือจากดวงไฟสีเขียวคือดวงไฟสีเขียวจะอยู่ตรงนี้คอก็จะอยู่ประมาณนี้มันเหมือนใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเห็นแต่ซีกนี้แต่ว่าเห็นแค่ตรงนี้กับจมูกแค่นั้นไม่เห็นอย่างอื่นนะครับเห็นแค่ไฟแค่นั้นเขียวๆก็คือใช้กล้องส่องทางไกลส่องไปดูมันก็ยังเห็นได้ประมาณสัก 4-5-6 วันติดนะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มาเกิดขึ้นสำหรับผมนะผมยังเสียดายเลยนะมันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติอะเหมือนที่เขาบอกว่าอะไรมันเป็นเหมือนไฟดวงไฟพญานาคใช่ป่ะเหมือนอันนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ป่ะอันนี้ผมก็กลับไปคิดว่ามันก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่ามันหาดูยากมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็คือเจ้าของนานั้นน่ะเขาใช้รถไมโครนะครับผมมางัดเจ้าโฟนตัวนั้นทิ้งเลยเผาทิ้งเลยนะครับผมก็โอ้โหทุกวันนี้ไม่เคยเจออีกแล้วครับผมแต่ตัวผีหรือว่าดวงไฟนั้นไม่เคยเจออีกเลยนี่ก็คือประสบการณ์หลอนๆที่มาฝากกันวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนคงหายคิดถึงนะครับผมหลายๆคนก็จะมองว่าผมนะพูดมากนะครับจริงๆผมเป็นคนพูดมากมากเลยนะครับผมถ้าได้คุยด้วยจะรู้นะครับผมจะเบื่อเลยแหละพูดมากจริงๆครับก็คืออาการที่ผมฉีดวัคซีนมาก็หายแล้วนะครับผม
ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วนะครับผมก็แค่ดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมถ้าใครที่เพิ่งฉีดวัคซีนมานะครับผมให้คำแนะนำเลยนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมฉีดเข็มแรกมานะครับก็คือว่าหมอจะบอกว่าเวลาฉีดแล้วช่วงเราฉีดวันนี้ใช่ไหมคืนนี้จะมีไข้นะหมอบอกว่าคืนนี้จะมีไข้ให้กินยาดักไว้ก่อนแล้วก็กินน้ำเยอะๆนะฮะกินน้ำเยอะๆก็คือคืนนั้นรู้สึกว่าประมาณสักครั้งแรกเราไปนอนก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะมีรถมาโอเคครั้งแรกอะครับผมที่เราฉีดเข็มแรกแล้วใช่ไหมพอตกดึกนะครับผมก็ยังปกติอยู่แต่ก็มีอาการแสบๆคันๆที่แผลที่โดนฉีดอยู่นะครับผมก็มันเป็นเข็มเนาะปักเข้าไปมันก็จะมีอาการบวมนิดๆหนึ่งมันก็เจ็บนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับผมก็นอนสักพักหนึ่งผมกินพาราไปเม็ดหนึ่งก็คือมันทำให้ง่วงเนาะผมก็นอนหลับสักพักหนึ่งผมตื่นตีสองเพราะว่ามันมีความรู้สึกที่แบบว่าครั่นเนื้อครั่นตัวแล้วก็เวียนหัวนะครับผมก็เลยตื่นมากินน้ำแต่ว่าห้ามอย่าเพิ่งกินน้ำเย็นนะครับผมนี่คือหมอบอกว่าอย่าเพิ่งกินน้ำเย็นจัดนะครับผมให้กินน้ำอุ่นหรือว่าน้ำสุกๆก่อนนะครับผมก็กินน้ำเยอะๆผมก็ตื่นมากินน้ำเยอะๆแต่ตอนนั้นครั่นเนื้อครั่นตัวมากนอนไม่ได้เลยจนถึงตอนเช้านะครับผมก็เดินเซปวดหัวมากนะครับผมเป็นแบบนี้ประมาณ2คืนนะครับผมคืนที่3แล้วก็เริ่มซาแล้วนะครับผมก็จริงๆมันหายมันซาตั้งแต่คืนที่2ก็คือคืนที่2เราจะปวดหัวตั้งแต่ตอนเช้าแหละมันติดต่อกันนะตั้งแต่ตอนเช้าวันแรกที่เราฉีดใช่ไหมแล้วก็มันจะติดต่อกันนะครับผมติดต่อกัน2คืนนะครับผมแต่คืนนั้นจะเริ่มซานิดหน่อยก็คือมันจะเวียนหัวนะครับผมก็มีอาการขาอ่อนแรงนิดนึงนะครับผมก็กินยากินน้ำเยอะๆนะครับผมก็นอนพักคือพักผ่อนมากๆนะครับผมกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งกินกาแฟนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำอัดลมอย่าเพิ่งกินนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทำงานหนักนะครับผมก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนเยอะๆกินน้ำเยอะๆนะครับผมพอคืนที่2ผมปวดหัวใช่ไหมพอเช้าวันที่3นะครับผมก็อาการนั้นมันมึนๆนิดเดียวเองก็คือว่ามันเริ่มซาแล้วนะครับผมแล้วก็หายตอนนี้ก็คือผ่านมา5วันแล้วผมก็ปกติแล้วนะครับผมแต่ก็เขาบอกว่าแม่บอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรนะลูกรอให้ผ่านไปสัก1อาทิตย์ก่อนนะถึงจะกินโน่นนี่นั่นตามที่ลูกชอบได้อะไรเงี้ยผมก็โอเคเป็นคนที่เชื่อฟังแม่อยู่แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมึนบ้างนะครับผมก็อย่างนั้นแหละครับผมฉีดวัคซีนก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะครับผมก็คือถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคนนะครับท่านผู้ชมผมฉีดด้านนี้นะครับตอนนี้ยังปวดแขนอยู่คืออาการมึนอาการอะไรมันหายหมดแล้วแต่ว่ายังปวดแขนอยู่นี่ครับเนี่ยแขนนี่คืออย่าเพิ่งทำอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าฉีดวัคซีนอย่านอนทับแขนที่เราฉีดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้มันบวมแล้วก็เจ็บนะครับผมแต่ตอนนี้โอเคเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังปวดอยู่นิดหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K.DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ